คณะอนุกรรมการตรวจสอบของสปสช.ได้ลงพื้นที่ขอนแก่นนะครับตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของสปสช.เขต7ก็ชื่นชมว่าทำได้ตามเป้าของสปสช.นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเลขาธิการสปสช.นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ไปประชุมติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสปสช.เขต7ขอนแก่นและเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่นะครับซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะภาพรวมผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ2565ถึงปัจจุบันนะครับแนวทางการบริหารจัดการกำกับติดตามการดำเนินงานของบริการต่างๆทั้งการรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว OP Anywhere การบริหารจัดการเงินกองทุนในระดับท้องถิ่นบริการแพทย์แผนไทยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อที่จะสะท้อนกลับไปยังบอร์ดสปสช.นะครับให้เกิดการปรับปรุงระบบแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางอนุกรรมการตรวจสอบนางนพรัตน์พรหมนาถได้ชื่นชมการดำเนินงานของสปสช.เขต7นะครับในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสปสช.ทั้งเรื่อง30บาทรักษาทุกที่และ OP Anywhere ครับค่อนข้างได้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นเล็กๆน้อยๆอย่างในเรื่องของการเบิกจ่ายงบของตัวบัตรประชาชนที่อาจจะมีการเบิกจ่ายที่มันสูงนิดนึงเราอาจจะต้องกลับมาดูนิดนึงว่าการที่เบิกจ่ายที่สูงเนี่ยมันมีอะไรที่มันผิดปกติไหมแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็แสดงว่าประชาชนในพื้นที่เข้าใจในตัวนโยบายตรงนี้แล้วให้ความสำคัญที่จะดำเนินการดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น